ยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่าเรียนภาษาอังกฤษแบบหมู่ๆกับน้องพิงกี้นะคะคือแปลโดยคุณโซซุกยองนะคะแล้วก็คุณลียองซุงนะคะก็คือเป็นหนังสือที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาจากประเทศเกาหลีค่ะทำไมไม่นำเข้าจากอเมริกาอังกฤษอะไรอย่างนี้หลายคนถามนะคะก็คือถ้าตอบแบบอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าหนังสือที่เราซื้อมาจากทางประเทศแถบเอเชียนะคะลักษณะการเรียนภาษาของเขาคล้ายๆกับเรามากกล่าวคือหมายถึงว่าเป็นภาษาที่สองเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดคนเหล่านั้นเขาก็เหมือนกับเราฉะนั้นการสื่อความหรือว่าวิธีการอธิบายความรูปแบบการนำเสนอต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้คนไทยเข้าใจได้ง่ายกว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าคุยกับนักเขียนที่มาจากทางแถบอเมริกาอังกฤษนะคะแต่รูปแบบการนำเสนอหรือว่ารูปแบบภายในเล่มอาจจะไม่มีการ์ตูนเขาอาจจะเน้นเทคล้วนหรืออะไรต่างๆซึ่งยังไม่น่าสนใจสำหรับเด็กในกลุ่มเป้าหมายของเราฉะนั้นหนังสือที่เราหามาให้สำหรับเด็กเนี่ยเราก็มองถึงรูปแบบการนำเสนอเป็นหลักเข้าใจง่ายหนึ่งและเข้าใจง่ายการสื่อความอะไรต่างๆแล้วก็การ์ตูนก็มีผลทำให้เด็กรู้สึกอยากเรียนภาษานะคะฉะนั้นวิธีการอธิบายความเขาง่ายๆทำให้เรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันไม่ยากสำหรับเด็กเขาจะแบ่งเป็นเซกชันนะคะคือเริ่มเรื่องนะคะก็คือเป็นลักษณะว่าเขาจะสอนคำศัพท์เป็นวันๆหมายถึงว่าในนี้มันจะมีทั้งหมด30วันเด็กก็จะได้เรียนคำศัพท์ตั้งแต่วันแรกนะคะโดยเริ่มเรียนจากการ์ตูนก่อนเขาจะค่อยๆเรียนโดยการที่เหมือนกับสอดแทรกคำศัพท์อยู่ในบทสนทนาอย่างเช่นว่าคำว่าชื่อของเธอมีที่มาจากร่างกายสีชมพูใช่ไหมเขาที่ไฮไลท์นะคะสีเหลืองไว้คำว่าร่างกายเขาก็จะมาสอนคำศัพท์คำว่าร่างกายอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบอดี้นะคะก็คือเหมือนกับค่อยๆให้เด็กเนี่ยอ่านจากภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็มาค้นหาคำศัพท์ต่อไปในหน้าต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียนค่อยๆเพิ่มความยากของคำศัพท์เรื่อยๆแต่ในบทสนทนาโดยจากบทสนทนาที่เน้นจากชีวิตประจำวันผ่านติวเตอร์นะคะหมูน้อยพิงกี้นะคะซึ่งก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่ามันใกล้ชิดมันสนิทสนมแล้วเฮ้ยเขามีติวเตอร์เป็นหมูน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมูตัวนี้ก็จะคอยเหมือนกับสอนเรื่องราวในชีวิตประจำวันให้เขาให้กับเด็กๆเด็กๆจะได้รู้ว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะกินข้าวแล้วนะฉันจะต้องล้างมือสมมตินะคะก็คือจะมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันแล้วก็เด็กๆก็จะค่อยๆเรียนคำศัพท์เพิ่มความยากไปในแต่ละวันจะเรียนประมาณ10คำนะคะ10ถึง12คำอย่างนี้เป็นต้นพอครบ30วันเขาก็จะได้ละเป็นถึง100คำเลยถ้าเขาเรียนแบบเขาเข้าใจได้เขาก็จะได้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็มีรูปแบบประโยคนะคะง่ายๆให้เด็กๆได้หัดพูดนะคะเนี่ยอย่างเช่น What time is it อย่างเงี้ยค่ะก็คือเด็กก็จะได้เรียนตอบถามตอบคือฝึกพูดประโยคในชีวิตประจำวันจริงๆคือเราเน้นการนำไปใช้ได้จริงนะคะเด็กประถมค่ะเด็กประถมทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าเด็กประถมเนี่ยเป็นโรงเรียน2ภาษาหรือเปล่าถ้าเป็นโรงเรียนแบบทั่วไปปกติก็อาจจะต้องเป็นประมาณป.4 ป.5 ป.6 นะคะเป็นประถมปลายไปแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นสอนภาษาตั้งแต่เด็กเริ่มแรกเริ่มเลยนะคะก็เรียนได้ตั้งแต่ประถม1หรือว่าผู้ใหญ่อยากอ่านก็อ่านได้นะก็สนุกนะคะหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะปูพื้นฐานภาษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเช่นยังเรียนอนุบาลอยู่ก็ได้แล้วก็เราก็มาฝึกสนทนานะคะให้เด็กๆรู้จักพี่พิงกี้นะคะแล้วก็พูดคุยกับเขาเปิดการ์ตูนให้เขาดูนะคะก็เป็นวิธีการเรียนอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจค่ะเราแบ่งระดับนะคะว่าอย่างเช่นอย่างนี้สำหรับเด็กนะคะหรือว่าจะเป็นนามีบุ๊กอีกแบบนึงที่สำหรับ12ปีขึ้นไปจะเป็นวัยรุ่นขึ้นไปหน่อยแล้วก็อีกแบบนึงคือเป็นแนวภาษาเพื่อธุรกิจหรือแนวการใช้ไปเลยในชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นมันจะมีโลโก้ว่า Adult นั่นหมายถึงว่า18บวกดู18บวกนี่ดูไปในแง่แบบ
นั่นนะคะก็คือเหมือนว่าผู้ใหญ่ขึ้นไปแต่ว่าสำหรับเด็กแบบนี้หนังสือแบบนี้เรามีหลายชุดมากก็จะเน้นเป็นลักษณะเป็นการ์ตูนแบบนี้เลยค่ะก็คือให้เด็กได้ไม่รู้สึกเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องที่เครียดหรือยากให้เขาเริ่มเรียนจากหนังสือภาพอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะสิ่งที่เราดูเป็นหลักเลยนะคะเราดูกลุ่มเป้าหมายก่อนเวลาเราไปเดินบุ๊กแฟร์ต่างประเทศนะคะเราจะมีไปแล้วก็ไปลองดูซิหนังสืออะไรน่าสนใจมีทั้งแบบสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่นะคะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่แบบนี้ก่อนหลังจากนั้นพออันไหนน่าสนใจเราก็จะกลับมาแล้วเรามาดูกันซิว่าตลาดตอนนี้หนังสือเด็กเป็นยังไงบ้างหนังสือเล่มนี้มีความแปลกใหม่แตกต่างจากในทั่วไปอย่างไรนะคะพอเราดูตลาดหรือว่าคุยปรึกษากันแล้วทั้งฝ่ายลิขสิทธิ์บรรณาธิการแล้วก็ฝ่ายขายเนี่ยโอเคตกลงเล่มนี้น่าสนใจแล้วก็จะซื้อมาโดยหลักๆแล้วเราดูเนื้อหาก่อนคือบรรณาธิการเนี่ยเข้าร้านหนังสือตลอดนะคะเพื่อไปดูไม่ใช่ว่าโอ้โหศึกษาคู่แข่งอะไรขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเราต้องไปดูว่าอะไรที่เด็กไทยขาดคือหมายถึงอย่างตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้เลยว่าสิ่งที่เด็กไทยยังขาดในการเรียนภาษาอังกฤษคือความน่ารักความสนุกหรือว่าการสอนแบบสื่อความง่ายๆนะคะผู้ใหญ่บางทีอาจจะยัดเยียดภาษาอังกฤษแบบลูกจะต้องพูดให้ได้ตั้งแต่ประถมอะไรอย่างนั้นคงไม่ใช่แต่ว่าคิดว่าการค่อยๆซึมซับเขาให้เขารักภาษานะคะมันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่ากับการที่เราพยายามส่งเขายัดเยียดเขาแบบนั้นมีหลายเล่มนะคะหลายเล่มเลยไม่ใช่เล่มแรกนะคะหรือแม้กระทั่งหนังสือทั่วไปในท้องตลาดก็ไม่คือเราไม่ถึงขนาดจะบอกว่าโอ้โหเล่มนี้เป็นเล่มที่เกาหลี number one อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรามองถึงความเหมาะสมแล้วเด็กไทยเนี่ยใช้แล้วคือได้เรียนแล้วรู้สึกว่ามันดีจริงๆนะคะเรามองแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นเล่มแรกอย่างที่บอกนะมีหลายเล่มถ้าลองได้ดูหนังสือของนามิบุ๊กส์นะคะจะเห็นว่ามีหลายเล่มที่ซื้อมาจากเกาหลีแล้วก็น่ารักแบบนี้เยอะมากสำหรับน้องๆ นะคะคือฝากไม่ใช่แค่น้องๆด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะเราได้คือทำให้เด็กได้รักภาษาเริ่มต้นมีความรู้สึกที่ดีกับภาษานะคะไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามหรือแม้ภาษาจีนภาษาเกาหลีนะคะภาษาอังกฤษนะคะเริ่มต้นในสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกบีบคั้นให้เรียนให้เขาสนุกไปกับเรื่องราวในหนังสือการ์ตูนในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็สนุกไปว่าในชีวิตประจำวันเขาได้เรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยภาษาในชีวิตประจำวันเขาต้องใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นกันเองของหนังสือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือเรียนแต่มันเป็นหนังสือที่อยู่กับเด็กๆแล้วทำให้เด็กๆมีความสุขถ้าคิดแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่อยากจะสมัยเราเด็กๆเราอาจจะไม่ได้มีหนังสือดีๆแบบนี้เราก็อาจจะหยิบขึ้นมาอ่านเราก็สนุกไปกับมันได้นั้นก็อยากจะให้รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนเด็กๆคิดแบบนั้นจะรู้สึกดีค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าได้อ่านนะก็จะคิดแบบที่ดิฉันเป็นเพราะว่าเป็นบรรณาธิการหนังสือแต่ละเล่มอ่านไม่ต่ำกว่า10รอบนะคะคือดิฉันต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหลายรอบมากตั้งแต่มันเป็นต้นฉบับมาจนกระทั่งเป็นหนังสือจนกระทั่งก่อนจะเป็นหนังสือก็ต้องอ่านจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นแผงไปวางอยู่ตามร้านหนังสือด้วยนะคะดิฉันอ่านมาเป็น10รอบก็ยังมีความสุขกับมันฉะนั้นก็หวังว่าพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆจะมีความสุขเหมือนที่ดิฉันเป็นบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือเรียนภาษาอังกฤษแบบหมูๆกับน้องพิงกี้ที่จะทำให้น้องๆสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษมามอบให้จำนวน3เล่มค่ะเพียงพิมพ์คำว่าพิงกี้จะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ค่ะส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ค่ะ